สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเส้นถนน304นะครับมาจากกบิลบุรีกำลังจะมุ่งหน้าขึ้นไปวังน้ำเขียวนะครับวันนี้จะพาไปดูอุโมงค์นะครับที่เขาเพิ่งจะเปิดใช้งานก็คืออะไรอุโมงค์ที่เชื่อมผืนป่าระหว่างเขาใหญ่กับผืนป่าดงพญาเย็นนะครับตรงเนี้ยมันจะทำให้ป่า2ผืนน่ะนะครับมันเชื่อมหากันแล้วก็ทำให้สัตว์ป่าเนี่ยเพิ่มพื้นที่หากินมากขึ้นนะมันก็จะเดินข้ามไปข้ามมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนี่ไงเขาเพิ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับพิธีเปิดอุโมงค์เชื่อมผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะที่หน่วยงานที่เขาร่วมมือกันนะก็จะมีกรมทางหลวงอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดปราจีนบุรีส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะอีกอันนึงริมทางด้านนี้ใครทราบก็คอมเมนต์มาได้นะครับปะไปออกเดินทางกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรถ้ามีที่จอดให้ถ่ายรูปจะถ่ายแล้วเดี๋ยวถ้าขับเข้าอุโมงค์แล้วก็จะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างภายในอุโมงค์นะครับโอเคครับสิ่งที่เห็นได้ก็คือ2ข้างทางนะครับหลังจากที่เขาทำถนนเสร็จแล้วนะครับมันจะมีรั้วเหล็กไม่รู้ในกล้องวิดีโอเห็นหรือเปล่านะครับจะมีรั้วเหล็กกั้นไว้ไม่ให้สัตว์ป่ามันเดินเข้ามาในถนนนะครับนี่แหละก็จะมีรั้วเหล็กแล้วก็จะมีบางช่วงที่ยกเป็นสะพานนี่ไงตรงนี้ที่ผมกำลังขับอยู่เป็นสะพานนะครับยกนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะข้ามได้หลายจุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ก็จะข้ามเมื่อก่อนรถท่านจะวิ่งอยู่ข้างล่างนะอันนี้ก็จะเป็นสะพานยกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกระจกหรืออะไรสักอย่างกั้นเอาไว้นะครับป้องกันเสียงรบกวนส่วนหนึ่งนะผมว่าน่าจะใช่นะครับก็เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่เหมือนกันทำมาหลายปีนะครับนี่นะครับจะเห็นตามที่ผมว่านะจะเห็นรั้วนะเห็นแนวรั้วกั้นเอาไว้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นกำแพงนะครับกำแพงกั้นเอาไว้น่าจะไว้สำหรับป้องกันคนด้วยแหละส่วนหนึ่งแล้วก็ป้องกันสัตว์ป่ามันเดินออกมานะครับทำได้ดีมากเลยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศถนนนะก่อนที่จะเข้าอุโมงค์นะครับนี่ไงครับมีรั้วนะตามที่ผมว่านะครับโอเคมากเลยครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นกว่าเมื่อสมัยก่อนเยอะมากเลยนะครับสมัยก่อนนี่ทางเทิงอะไรนี่มันค่อนข้างที่จะเปิดนะเปิดโล่งนะครับนี่ไงเราถึงอุโมงค์แล้วครับอุโมงค์อยู่ข้างหน้านะครับนี่ไงครับป่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าอุโมงค์กันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรมีคนเดินขึ้นอยู่บนอุโมงค์ด้วยนั่นๆๆไปเข้าอุโมงค์กันครับนี่มาแล้วโหอุโมงค์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีนี่อุโมงค์แรกนะครับไม่รู้ยาวเท่าไหร่ไม่มีข้อมูลนะโอ้เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับค่อนข้างใหญ่เลยรถพวก10ล้อหรือรถน้ำมันอะไรก็ข้ามได้พอเรามาสักนิดนึงปั๊บก็จะมีเปิดโล่งตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เลยไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นอุโมงค์ที่2ครับโอเคเลยครับโอเคเลยครับไม่มีที่ให้จอดด้วยสิพอนู้นไงมีมุมทางด้านนู้นให้จอดรถนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะวนลงไปจอดดูบรรยากาศนะครับโอ้โหทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรั้วรอบขอบชิดคิดว่าตรงที่สัตว์ป่าข้ามก็คงจะเป็นด้านบนอุโมงค์นี้แหละเนาะแล้วก็เขาก็อย่างที่เห็นเนี่ยกั้นรั้วไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้มันก็จะมีทางเดียวที่จะเชื่อมผืนป่าฝั่งทางด้านนู้นดงพญาเย็นก็คือทางทับลานนะฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเขาใหญ่นะเขาใหญ่ก็ข้ามกัน2อุโมงค์ทางด้านนี้แหละครับผมคิดว่านะไม่รู้ว่าเขาเห็นสัตว์เห็นอะไรข้ามกันหรือเปล่าตรงไหนอย่างไรนะครับที่เป็นข่าวก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะจอดรถได้นะครับถ้ามาจากทางกบิลบุรีพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บออกจากอุโมงค์แล้วก็เลยมามันก็จะมีซอยให้เลี้ยวเข้ามาแล้วก็จอดรถผมจอดรถอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็ลงมาเดินเที่ยวกันสักหน่อยนะครับตรงนี้ภายในอุโมงค์เสียงค่อนข้างก้องเลยมีฟุตบาทนะนี่ฟุตบาทให้สามารถที่จะเดินได้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดแต่เขาคงไม่ให้เราเดินเที่ยวขึ้นไปข้างบนหรอกครับนะอลังการงานสร้างมากเลยครับถือว่าเป็นอุโมงค์อีกจุดนึงนะของเมืองไทยเลยใครผ่านมาผ่านไปก็แวะมาถ่ายรูปได้นะครับมาท่องเที่ยวได้โอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหอลังการมากลมนี่ผ่านในอุโมงค์เย็นฟุบฟับฟุบฟับเลยนะครับเยี่ยมเลยครับอ
อ่ะโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยปักธงชัย77นครราชสีมา111ว้าเลขสวยเลขสวยอ่ะรถมาแล้วครับนี่ไงเสียงค่อนข้างดังนี่ถ้าเป็นเสียงท่อรถแต่งนะสงสัยท่าทางอยู่ในนี้ท่าทางจะอื้อๆเลยนะครับโอ้ลมแรงจริงนะครับโอ้บรรยากาศภายในอุโมงค์อลังการจริงๆครับนี่ไงมากันบางส่วนแล้วยังไม่จบนะครับคือมันมีความตลกอย่างหนึ่งนะครับท่านไอ้ตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือเป็นอุโมงค์ให้สัตว์ป่าข้ามเนาะพอเลยจากอุโมงค์ออกมาแค่ไม่ถึง2ไม่ถึง100 200เมตรอ้าวเฮ้ยตกลงมันยังไงเนี่ยมันเป็นชุมชนนี่เห็นมั้ยคือมันก็ไม่ได้กั้นอะไรตรงเนี้ยมันก็สัตว์ป่ามันก็ข้ามไปข้ามมาได้ปะทำไมจะต้องเป็นจุดตรงนั้นด้วยไอ้นี่ผมไม่มีข้อมูลนะไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องแบบทำอุโมงค์ตรงนั้นขึ้นมาสั้นๆแค่นิดเดียวเองนะครับส่วนตรงนี้ก็โล่งนะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะเห็นไหมนี่ก็กลับมาเป็นชุมชนเมืองอะไรเหมือนเดิมนะโอเคครับใครมีคำตอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงไปได้ด้านล่างนะครับนี่นะครับพอเลยจากอุโมงค์ตรงนั้นมาแค่2กิโลนะแม่งมาเจออะไรมาเจอดีเว้ยเวโรน่าเขาใหญ่นะครับ แล้วมันยังไงอ่ะมันบอกไม่ถูกนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปั๊มปตท.เนี่ยเห็นไหมแล้วฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นอะไรฝั่งตรงข้ามตรงนี้มันจะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานนะนู่นอยู่ทางนู้นผมก็เลยงงกับพื้นที่นิดหน่อยนะครับตรงที่เป็นตัวนี่อุโมงค์นะนี่นะครับฝั่งตรงข้ามอุทยานทับลานเห็นไหมฝั่งตรงข้ามนะก็จะเป็นนี่เลยนี่เวโรนาเขาใหญ่ใช่ป่ะเวโรนาแอดเขาใหญ่นี่นะครับแล้วก็เป็นปั๊มปตทสบายนะเกิดบางทีมานอนในนี่ไง มานอนที่อุทยานแห่งชาติทับลานไม่รู้มีใครมากางเต็นท์นอนตรงนี้หรือเปล่านะครับกางเต็นท์นอนเสร็จแล้วครับเผื่อกลางค่ำกลางคืนหิวข้าวนะครับก็ข้ามจากอุทยานฝั่งทางด้านโน้นนะมาเสร็จปุ๊บก็มานี่เลยแวะมากินของที่เซเว่นนะที่ปั๊มปตทนะครับแล้วก็เช้าๆนะตื่นมาอยากจะหากาแฟกินไม่ได้เอาอุปกรณ์มาทำเองนะข้ามมานะมาที่เวโรนาแอดเขาใหญ่มีเซเว่นด้วยโอ้ยมีร้านกาแฟมีอะไรเป็นเยี่ยมเลยนะเป็นอุทยานที่ติดกับมันค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กันนิดนึงเนาะฝั่งนู้นเป็นอุทยานฝั่งนี้เป็นจุดพักรถก็เป็นข้อมูลประมาณนี้ครับครับเลยจากปั๊มปตท.เมื่อกี้มาสักครู่นะครับมีโปรเจกต์และมีโครงการก่อสร้างอีกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นโครงการที่เป็นก่อสร้างสะพานนะสะพานยกระดับสูงขึ้นจากถนนเก่านะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าในโปรเจกต์ของตัวที่อะไรนะเป็นโปรเจกต์ของตัวที่แบบว่าให้สัตว์ป่าข้ามไอ้เมื่อกี้ข้ามอุโมงค์อันนี้ลอดใต้สะพานนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยแต่น่าจะช่วยได้เยอะนะตรงนี้นะครับตรงที่ให้สัตว์ป่ารอดนี่ก็จะเห็นว่าเป็นสะพานยกระดับเลยนะครับโดยปกติถนนเก่าจะอยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างอันนี้ทำยกระดับขึ้นมาก็ถือว่าดีครับเปิดพื้นที่ให้มันเชื่อมกันน่าจะทำในโปรเจกต์ตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะมีหลายๆจุดเลยนะครับที่ก่อสร้างไว้นะครับโอเคครับเส้น304เส้นนี้นะครับในอดีตเมื่อหลายปีมาแล้วน่าจะประมาณเกิน15ปีนะครับสมัยก่อนผมเคยขับรถผ่านนะครับมากับพ่อกับแม่ผมเส้นนี้ยังไม่ใช่เป็นถนน4เลนจะเป็นถนนเลนสวนแล้วก็จะมีพวกรถ10ล้อรถน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับวิ่งขึ้นเส้นนี้ปรากฏว่าจะมีอุบัติเหตุบนเส้นนี้บ่อยมากเลยถ้าเรามาในสมัยก่อนมันจะมีตัวที่เป็นจุดเบรกนะในกรณีที่รถลงเขาแล้วเบรกแตกนะก็จะมีช่องให้แบบรถมันขึ้นไปเบรกอย่างตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมกันฝั่งทางด้านนี้แต่ที่ก็จะเป็นรถใครเบรกแตกนะจะมีเลนพิเศษขึ้นไปนะครับขึ้นไปเบรกข้างในก็จะมีทรายมีกรวดนะอะไรครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเลิกใช้ไปแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่ามันยังใช้อยู่หรือเปล่า
ครับเห็นไหมรถเทรลเลอร์คว่ำอยู่ตรงนั้นน่ะแหกโค้งลงมานะครับนี่แหละครับช่องนี้มันก็ถือว่าเป็นจุดอีกจุดนึงที่ค่อนข้างอันตรายครับนี่ๆดูขอบปูนนี่โอ้โหบินหมดเลยนี่ครับเส้น304ตอนนี้ก็เปิดให้ใช้อยู่แค่เลนเดียวนะครับวิ่งสวนกันในบางช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกรถ10ล้อรถขนส่งเยอะแยะเลยนะครับมันก็จะทำให้รถค่อนข้างติดในช่วงที่บีบเลนเส้นนี้ถือว่ารถบรรทุกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆนะครับเส้นนี้ก็หวังว่าจะทำให้มันเปิดเสร็จได้ใช้ได้เร็ววันนะครับเนี่ยก็สำหรับคนที่ขับรถเส้นนี้ก็อย่าใจร้อนมากนะครับค่อยๆไปนะค่อยๆไปรถ10ล้อเยอะนะครับค่อนข้างอันตรายเลยครับรถเยอะมากครับครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนแคปปิ้งท็อกกับพลวัฒน์สวัสดีครับสุดยอดครับ